بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้ฮะดีษนะครับเตือนฉันเตือนเธอนะครับก็มาคุยกับพี่น้องเป็นฮะดีษที่6แล้วว่าเป็นฮะดีษที่เราคุยกันยันอยู่อย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์อยู่กับเรานะครับอยู่กับมูทิราพานนะฮะตอนนี้มูทิราพานเนี่ยอาคารที่พักคนเดินทางเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแม้ว่าเราจะมีหนี้ก็ตามแต่ว่าเราก็ทยอยใช้หนี้กันไปแต่ว่าอาคารเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องท่านใดเนี่ยอยากจะมานิกะห์อยากจะมาทําอากีกะห์อยากจะมาอบรมอยากจะอะไรก็ตามมาใช้สถานที่เราได้แล้วก็พี่น้องดูรายการเตือนฉันเตือนเธอนี่แหละครับพี่น้องก็จะดูมุมว่าแต่ละมุมนั้นเนี่ยก็เป็นมุมที่เอื้อในการที่จะให้พี่น้องมาทำกิจกรรมหรือบางครั้งพี่น้องอาจจะมาเช่าเขาเรียกอะไรเช่าก็ไม่ถูกเนาะมาขอใช้สถานที่ในการอบรมพนักงานอบรมเด็กก็ได้นะครับเรายินดีทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาคุยกันแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกันมูลที่รับพานเนี่ยก่อสร้างมาเพื่อช่วยเหลือบริการสังคมนะครับไม่ใช่สร้างมาเพื่อความงดงามสวยงามเพื่อมาโอ้อวดไม่ใช่เราไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยนะก็เชิญชวนพี่น้องกับบรรยากาศที่พี่น้องเห็นในรายการของเราเตือนฉันเตือนเธอนะครับหะดีษที่6เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่ารอฮิมัลลอฮุรอญุลันซัมฮันอิซาบาอะนบีบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาแก่บุคคลซึ่งทำให้ง่ายในการค้าขายอิซาบะวัยซัสตารอแล้วก็ง่ายในการซื้อวัยอิซักตาดอแล้วก็และเมื่อเขาตัดสินเขาก็ทำให้ง่ายตัดสินคดีความนะครับเขาก็ทำให้ง่ายหมายความว่าไงครับฮะดีษบทนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เมตตาบุคคลที่ง่ายในการซื้อการขายคนซื้อมาซื้อของเราเขาก็ซื้อแล้วเขาอาจจะต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ง่ายในการขายไม่ใช่ว่าจะซื้อก็ยากจะขายก็ยากอันนี้อัลเลาะห์ไม่เมตตาการซื้อการขายแบบนี้เอาลองดูก็ได้นะครับเราไปซื้อผลไม้นะซื้อทุเรียนแม่ค้าเขาก็ถามว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ถามว่าเอาทุเรียนแบบไหนอันนี้แบบกินแล้วเนี่ยกลับไปกินบ้านเลยเนี่ยแล้วก็บอกโอ้จะกลับไปกินอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะมันต้องอาจจะแบบว่าดิบๆหน่อยสุกๆหน่อยไม่เอาผมจะเอาอย่างนี้เถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งไม่ได้ขายของ เห็นไหมแสดงว่าแม่ค้าจะขายผลไม้ก็ขายยากคนซื้อบางทีเขาก็ซื้อง่ายแต่แม่ค้าขายยากบางทีคนอาจจะซื้อยากแม่ค้าขายง่ายก็มีหรือแม่ค้าก็ขายยากคนซื้อก็ขายยากอัลลอฮ์ไม่เมตตาเลยนะครับอัลลอฮ์เมตตาอิซาบะว่าอิซาชตารอซื้อก็ง่ายขายก็ง่ายประการต่อมาว่าอิซากัตตาดอเวลาตัดสินคดีความนะพี่น้องไม่ต้องยืดเยื้อครับอิสลามสอนให้เรากระชับไม่ยืดเยื้อวันนี้เนี่ยครับทนายความหลายคนพยายามยืดคดีให้ช้าลงเพื่อที่ได้เอาสตังค์ของลูกความแต่อิสลามสอนว่าการตัดสินเนี่ยต้องตัดสินให้เร็วตัดสินให้ง่ายอย่าไปดองคดีเขานี่ถ้าพูดในเรื่องของปัญหาของชะรีอะห์อิสลามียะห์นี่นะครับเวลามาขอคำตัดสินก็ว่าความไปด้วยความเที่ยงธรรมตามกุรอานและก็หะดีษตามมติของอิจมาว่าไปครับแต่ไม่มีการดองคดีไม่มีการเล่นพักเล่นพวกไม่มีการยืดไว้ก่อนหวอดูไว้ก่อนนะหลายที่เนี่ยเขากว่าจะเสร็จเรื่องได้เนี่ยไม่รู้กี่ปีสตังค์เสียให้มุเท่าไหร่อันนี้อิสลามไม่ได้สอนอิสลามสอนในเรื่องง่ายๆครับพี่น้องประเด็นต่อมาก็คือว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่พบคนไม่พบความเมตตาในระบุในหมู่พี่น้องมุสลิมเราทั้งที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับคนที่ซื้อคนที่ขายและคนที่ตัดสินคดีความแต่เราเองบางทีท่านครูบางคนก็ไม่ค่อยเมตตาลูกศิษย์ลูกหาบางทีท่านครูบางคนก็ไม่ค่อยใช้ใจสอนนะครับอาจจะใช้ความเกี้ยวกาดในการสอน
ความเด็ดขาดเกินไปในการสอนจนกระทั่งลืมไปว่าชาวบ้านตาดำๆเนี่ยเขาคงไม่เข้าถึงเหมือนเราแต่เราก็สอนแบบมีความแต่ชัดดุดมีความเข้มงวดไม่ค่อยเมตตาทำไมอะครับครูบาอาจารย์บรรดาคนที่สอนศาสนาเนี่ยควรที่จะมีความเมตตามากกว่าคนอื่นควรที่จะอ่อนโยนมากกว่าคนอื่นควรที่เป็นห่วงเป็นใยมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ความเมตตามันเหือดแห้งหายไปจนกระทั่งไม่มีวันนี้เขาไม่ละหมาดวันหน้าเขาละหมาดอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราพูดกับเขาดีๆเนี่ยแต่วันนี้เราไล่เขาไปลงนรกเสียก่อนเนี่ยเขาก็คงจะหมดกำลังใจอะเนาะเมตตาและเมตตาครับใช้ใจสอนบ้างอย่าใช้แต่ตัวบทไปฟาดฟันคนอื่นเลยครับวันนี้เนี่ยสังคมเราก็แตกกันเป็นสิ่งเสี่ยงนะบางทีองค์กรนี้ไม่มององค์กรนั้นองค์กรนั้นด่าองค์กรนี้เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เห็นอย่างได้ชัดในสังคมของเราแต่ถ้าเรามีความเมตตาเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้เมตตาคนที่ซื้อง่ายขายง่ายคนที่ตัดสินง่ายเราก็เมตตากับบรรดาชาวบ้านที่มาฟังบรรยายกับเรามาเอาความรู้จากเราให้ความเมตตากับเขาให้ความง่ายดายกับเขาอินชาอัลลอฮ์สังคมเรานี้จะมีแต่ความเมตตาเมื่อสังคมนี้มีแต่ความเมตตาร้อนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถูกประทานลงมาให้แก่พวกเราหวังว่าพวกเราจะได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้สัมผัสกับความเมตตาแล้วก็ความเมตตานี้เองนี่นะครับจะทำให้สังคมของเรานั้นมีแต่ความสงบสุขมีแต่เจอคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่คนให้อภัยซึ่งกันและกันอัลฮัมดุลิลลาห์ความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์